พระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์กันบ้างค่ะหนุ่มคนนี้นะคะวันเสาร์นี้นะคะก็จะไปถ่ายทำละครเรื่องข้ามสีทันดอนที่ต่างประเทศนะคะที่แอฟริกาใต้นะคะก็จะเป็นการถ่ายทำทั้งหมดเนี่ย10วันด้วยกันตั้งแต่วันที่30กันยาถึง9ตุลาคมนะคะโป๊ปเองบอกว่าไม่เคยไปประเทศนี้มาก่อนเลยก็ตื่นเต้นค่ะแล้วที่สำคัญทำไมต้องไปถ่ายทำถึงที่โน่นนะคะบอกว่าจะได้ตรงกับบทประพันธ์ในนวนิยายด้วยเพราะว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่นมันเพื่อให้สมบทบาทก็เลยต้องเดินทางไปถ่ายทำนะคะโอ้โหการเดินทางไปที่นั่นนะคะฝนต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก็คือว่าเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปฉีดวัคซีนไข้เหลืองนะคะเป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางไปที่นั่นแล้วก็สิ่งที่โป๊ปเองกังวลนะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างค่ะมันนั่งนานอยู่20ชั่วโมงกลัวอยู่กลัวเรื่องเข่าเรื่องหลังอยู่ครับก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องการถ่ายทำการทำงานเนี่ยสนุกอยากไปแล้วก็กับชิปปี้กับนักแสดงคนอื่นก็เริ่มสนิทกันแล้วก็น่าจะสนุกดีครับไปฉีดยามาเรียบร้อยครับเขาบอกว่าป้องกันพวกไข้เหลืองพวกแบบมันเหมือนไข้เลือดออกครับแล้วก็พวกไข้หวัดสายไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อะไรเงี้ยก็ไปฉีดมาหมดแล้วป้องกันเตรียมตัวอย่างดีนะครับเพื่อเดี๋ยวไปจะได้ไม่ป่วยจริงๆไม่เคยไปก็อยากไปอยู่ครับอยากจะเห็นว่าประเทศเขาเป็นยังไงอยากไปดูสัตว์ป่าอยากดูเสืออยากเลยดูอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกจะพาไปด้วยครับก็ค่ะนี่ไปถ่ายละครไปเที่ยวคะไปสองอย่างด้วยกันนะคะปรากฏว่าสิ่งกังวลคือการเดินทางโอ้โห20ชั่วโมงเลยนะมันต้องแบบว่าบริหารร่างกายดีๆเลยนะแข็งแรงอ่ะค่ะนอกจากปุ๊บแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะชิปปี้มีอ้วนรังสิตนะคะเดินทางกันในวันพรุ่งนี้เห็นบอกว่าประมาณสัก2ทุ่มนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ